ีครับกลับมาพบกับ Time Out เวลานอกนอกเวลาใน EP ที่2นะครับในตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวน้ำตกแม่คำปองนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหมู่บ้านแม่คำปองเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปชมกันนะครับที่นี่ก็จะเป็นน้ำตกแม่คำปองในร้านก็จะมีถนนแล้วก็มีลำธารผ่านถนนตรงสุดด้านนู้นก็จะมีห้องน้ำให้เข้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าน้ำตกน้ำตกที่นี่ไม่ต้องเสียค่าเข้านะครับเดินเข้าได้เลยทางเข้าที่นี่ก็ไม่ลึกนะครับเดินจากถนนมานิดเดียวเองนะครับก็ถึงน้ำตกแม่คำปองแล้วนะครับน้ำตกที่นี่นะครับก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับที่ชาวบ้านนะครับใช้สอยใช้ประโยชน์กันนะครับแล้วก็น้ำตกนี้นะครับก็จะไปไหลผ่านที่ตามโฮมสเตย์ต่างๆนะครับภายในหมู่บ้านนะครับบริเวณในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของน้ำตกแม่คำปองชั้นแรกนะครับก็คือตรงนี้จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะนะครับที่นี่ก็จะเป็นน้ำตกแม่คำปองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตกขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนก็ค่อนข้างจะสวยนะครับน้ำก็ไหลตลอดครับที่นี่น้ำจะไหลตลอดปีนะครับก็ความแรงของน้ำก็อยู่ขึ้นอยู่กับตามฤดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะมีทางให้ขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นร่องน้ำนะครับที่จะไหลไปด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะครับตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ข้างในนะครับป่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็น้ำตกก็จะมีใสตลอดปีนะครับก็ขึ้นมาถึงชั้น2แล้วนะครับนะครับบรรยากาศชั้น2อันนี้ก็เป็นน้ำตกชั้นที่2นะครับ
ตกวันนี้ครับจะมีทางขึ้นครับบันไดขึ้นน้ำก็จะไหลไปตรงนี้ครับก็ไหลไปตรงไหลไปสู่ชั้นที่หนึ่งครับนี่เป็นชั้นที่สองเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับส่วนชั้นที่3ของน้ำตกนะครับสงสัยเราจะพอแค่นี้ครับนะครับพอพ้นชั้นที่3ก็จะสูงกว่ายอดต้นไม้ตรงนี้นะครับเราเริ่มเห็นท้องฟ้านะครับส่วนที่ป่าปกคลุมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วน้ำตกตรงนี้ก็จะมีละอองนะครับพุ่งมาตลอดก็เห็นที่จะต้องพอแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปด้านล่างนะครับเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยหนทางมันจะไปได้อีกนะครับไปได้อีกขึ้นมาบนได้อีกแล้วค่อนข้างจะลบทิศนะครับแล้วก็กวนกลายนะครับเดี๋ยวก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราลองไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวกลับไปด้านบ้านครับ
อันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงอันนี้เป็นมุมด้านล่างเราไปชั้นที่2นะครับคือน้ำตกที่นี่นะครับก็จะเป็นน้ำตกไม่ค่อยใหญ่นะแต่ก็ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าบางน้ำตกไปถึงก็มีชั้นเดียวแล้วก็น้ำไม่ค่อยมีนะครับแต่ที่นี่น้ำก็มีตลอดปีนะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กสะพานจะเป็นสะพานเหล็กเราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับในการเดินเราไปด้านล่างกันครับบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นนะครับก็ธรรมชาติดีครับวันนี้ช่วงฤดูที่น้ำเยอะนะครับเขาจะมีป้ายอันตรายห้ามเข้ากั้นไว้ครับพักล้างหน้านิดนึงนะครับThank you.
ก็จะมีหินแบบเป็นทางหินเรียบกับเป็นบันไดนะครับก็กลับลงมาถึงชั้นล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกแม่กำปองนะครับก็คือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่แค่ประมาณชั้นหนึ่งตรงบริเวณนี้นะครับทั้งที่มันจะขึ้นได้อีกนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะบางคนที่ไปจากคิวปิดกลับมานะครับก็จะมาลงที่นี่นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศน้ำตกแม่กำปองสิ่งสวยงามในป่าที่นี่ชื่อว่าน้ำตกแม่กำปองแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่แม่กำปองฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับหรือไงก็ติดตาม